Dilek Podcast Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Dilek Podcast Podcast ของศูนย์วิจัย Dilek ชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับ Dilek Podcast EP นี้เป็นตอนพิเศษเนื่องในวาระ75ปีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอยู่กับผมชัยวัฒน์ศรีผ่องใสสิงห์แดงรุ่น63เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566ผมได้มีโอกาสสนทนากับศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ถึงเรื่องราวของอาจารย์นครินทร์ในการมาเป็นอาจารย์ที่คณะรวมถึงความแตกต่างของการทำงานในฐานะของอาจารย์ที่สอนหนังสือกับการทำงานในฐานะของนักปฏิบัติจะมีความสอดคล้องหรือมีข้อจำกัดอะไรเชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์นครินทร์ก่อนอื่นต้องขอให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยว่าก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์เคยเป็นนักศึกษาของที่นี่มาก่อนอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าบรรยากาศการเรียนการสอนในสมัยที่อาจารย์เป็นนักศึกษาหน่อยครับผมเข้ารัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปี2520ผมเลือกคณะรัฐศาสตร์เป็นอันดับ2รองจากคณะแพทย์ผมเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ที่เตรียมอุดมผมเลือกแพทย์อันดับ1เพราะว่าเอาใจพ่อเอาใจแม่เราเลือกรัฐศาสตร์อันดับสองก็ติดเดินเข้ามาในธรรมศาสตร์มันบรรยากาศมันแทบจะร้องไห้เพราะมันเพิ่งผ่านเหตุการณ์6ตุลา6ตุลามันก็มีผลต่อนักศึกษาธรรมศาสตร์และพวกนักเรียนกิจกรรมนักเรียนในกรุงเทพนะพูดง่ายอยู่ไม่น้อยมันเข้ามาก็คือพูดตรงๆบรรยากาศช่วงนั้นสำหรับพวกนักกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยเขายังหวังว่าภายใน2ไม่เกิน3ปีเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จะได้รับชัยชนะในกรุงเทพนะคุณเพราะทุกคนมันก็ยังกลับบ้านก็ฟังวิทยุใต้ดินตื่นเช้ามาธรรมศาสตร์ก็ไม่ต้องคุยกันทุกคนยังมีความหวังว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่บรรยากาศปกติหรอกสถานการณ์แบบนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้นำนักศึกษาออกจากป่าแล้วผมก็จะว่าเหตุการณ์ปีปลายปี22ต่อที่23นี่จะเปลี่ยนหมดแล้วคุณต้องไปอ่านหนังสือพิมพ์บรรยากาศที่รุ่นพี่ของรัฐศาสตร์คนหนึ่งที่ผมนับถือมากคือเทียนชัยวงชัยสุวรรณออกมาจากป่าก็เป็นคนเขียนนักประกาศชื่อยุคศิริยะถูกโจมตีอย่างเสียหายแล้วคุณต้องอ่านบรรยากาศที่เสกสรรประสกุลประเสริฐกุลออกจากพิเศษออกจากป่าด้วยเพราะนั้นเหตุการณ์บรรยากาศของธรรมศาสตร์ช่วงนั้นคือบรรยากาศของถ้านักศึกษากิจกรรมก็คือบรรยากาศของความหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศไทยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่นะครับด้วยสาเหตุอะไรต่างๆซึ่งผมไม่ขอพูดที่นี่แล้วกันสมัยนั้นอาจารย์ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ท่านไหนบ้างครับผมเริ่มเรียนวิชาหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นกับคนที่ผมถือว่าสอนหนังสือดีมากนะแล้วก็ทำให้ผมเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองไปเลยคืออาจารย์มนตรีเจนวิการแกบังคับให้เด็กทุกคนต้องอ่านหนังสือของระเบิดดาวmodern political analysis ซึ่งโอ้โหสำหรับเรานี่มันยากแสนเข็ญแต่การอดทนอ่านก็ถือว่าคุ้มถ้าไม่อ่านก็ไม่ได้อะไรถ้าอ่านปุ๊บมันก็นั่นคือความคุ้มค่าแล้วหลังจากนั้นผมก็เรียนกับมนตรีอีกหลายตัวอาจารย์มนตรีเป็นคนที่สอนวิชาหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสอนทฤษฎีเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งผมถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนรัฐศาสตร์มาควรจะเรียนกับอาจารย์มนตรีแต่อาจารย์มนตรีเป็นคนที่มาสอนแบบสอนสดสอนตั้งคำถามแล้วก็พูดอภิปรายแล้วภาษาก็ดีมากผมเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิจัยอาจารย์มนตรีด้วยนะให้อยู่ช่วงหนึ่งทำไอ้หนังสือเรื่องไอ้การประท้วงของครูประชาบาลถ้าคุณตามนะการประท้วงครูประชาบาลงานนั้นผมเป็นผู้ช่วยวิจัยให้อาจารย์มนตรีเจนวิการนอกจากอาจารย์มนตรี
สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นแล้วผมคิดว่าคนที่สอนเรื่อง IR คืออาจารย์ปรัชญาเวสารัตน์คนที่สอนผมเรียนวิชาหลักไอ้สถาบันการเมืองรัฐธรรมนูญกับคนซึ่งตอนนั้นผมดูถูกดูแคลนมากแต่ผมมาเปลี่ยนใจในภายหลังคือคนที่สอนสถาบันการเมืองรัฐธรรมนูญผมชื่อคุณรู้ว่าชื่ออะไรชื่อไพโรจน์ชัยนามเขาสอนผมเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะย้ายตัวเองจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ไปอยู่นิติไพโรจน์ไพโรจน์สองวิชาแต่วิชาหนึ่งผมไม่ได้เรียนด้วยหลักปฏิบัติทางการทูตเพราะผมไม่ใช่เรียนในอาผมเรียนวิชาสถาบันการเมืองกับท่านแล้วก็ท่านก็สอนเกือบทั้งหมดแล้วมีคนช่วยสอนอีกคนหนึ่งชื่อโกศินวงศ์สุรวัฒน์นะเรียนชั้น2ห้องริมสุดตรงนู้นที่เท่าที่ผมจำได้นะครับแล้วก็คนที่สอนวิชาการเมืองไทยให้ผมคืออาจารย์เสน่ห์จามริกแล้ววิชาสัมมนาการเมืองไทยก็เสน่ห์จามริกที่ผมเลือกอาจารย์เสน่ห์เพราะผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ควรจะไปเรียนวิชากับอาจารย์ดำหน่วยเพราะอาจารย์ดำหน่วยแจกเกรดผมไม่อยากได้เกรดผมไม่อยากใครเรียนไม่เรียนก็ได้และส่วนใหญ่พวกคนที่มาเรียนจะดำเนินคือพวกเด็กวารสารเด็กสังคมสังเคราะห์อะไรแบบนี้เด็กข้างนอกมาเรียนเด็กรัศดาก็ควรจะไปเรียนจันเหน่นะซึ่งผมก็เรียน2ตัวเรียนการเมืองไทยแล้วสัมมนาการเมืองไทยกับเสน่ห์จามริกผมเรียนวิชาอะไรเรียนวิชาทฤษฎีการพัฒนาก็จะพิษณุสุนทรลักษณ์ตอนปีสุดท้ายก่อนที่ผมจะจบผมเรียนวิชาการปกครองท้องถิ่นกับอาจารย์เสนอจันทราซึ่งสอนผมเป็นเทอมสุดท้ายก่อนจะออกไปเป็นอำเภอเสนอจันทราสอนผมเสร็จก็ออกเลยเป็นอำเภอแต่ผมคิดว่าความสุขของผมในการเรียนศาสตร์ตอนนั้นคือผมไปเรียนวิชาโทผมข้ามไปเรียนวิชาโทเศรษฐศาสตร์ซึ่งไม่มีใครเรียนเลยผมเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์8วิชาเพื่อให้ได้มายเนอร์วิชาโทเศรษฐศาสตร์ผมเรียนเศรษฐศาสตร์แมโครไมโครเศรษฐศาสตร์การคลังเศรษฐศาสตร์การเมืองแล้ววิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเศรษฐมิติด้วยเรียนอะไรด้วยเศรษฐศาสตร์พัฒนาพวกนี้ก็เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์8วิชาเต็มเหยียดเลยซึ่งปกติผมก็จะเพื่อนผมไม่มีใครเรียนเลยทุกคนกลัวเศรษฐศาสตร์หมดมันก็น่ากลัวอยู่วิชาเศรษฐศาสตร์มันน่ากลัวมั้งทุกวันนี้เราก็กลัวครับนะพอคุณเริ่มเรียนแมคโครคุณก็เริ่มไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้าใจไหมส่วนใหญ่จะเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นง่ายๆพอแยกแมคโครไมโครก็แต่ผมว่าการเรียนเศรษฐศาสตร์มันดีนะทำให้ผมเข้าใจแมคโครไมโครและเข้าใจสิ่งที่เรามาเรียกในภายหลังว่าพรรคการเมืองกับระบบพรรคการเมืองเนี่ยเราเคลียร์มากผมเคลียร์มากถ้าคุณเรียนแมคโครกับไมโครสองเรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับวิธีการศึกษาวิธีวิเคราะห์วิธีการมองปัญหาก็ต่างกันเยอะมากเศรษฐศาสตร์ไมโครเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ครัวเรือนใช่ไหมเศรษฐศาสตร์องค์กรแต่เศรษฐศาสตร์แมคโครคือเศรษฐศาสตร์ส่วนรวมเศรษฐศาสตร์ของประเทศซึ่งสองอย่างนี้อาจจะไม่ไปด้วยกันก็ได้อาจจะขัดแย้งกันอย่างมากเลยก็ได้ความสุขส่วนตัวอาจจะไม่ใช่ส่วนรวมมันอาจจะไม่ไปด้วยกันทำไมอาจารย์ถึงเลือกเรียนวิชาโทเศรษฐศาสตร์ครับและทำไมในระดับปริญญาโทอาจารย์เลือกกลับมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยครับผมก็โดดไปเรียนประวัติศาสตร์ผมตัดสินใจในปีที่4ความจริงตอนนั้นผมจะข้ามไปเรียนวิชาโทเศรษฐศาสตร์ด้วยซ้ำไปผมคิดว่ารัฐศาสตร์มันไม่ตอบอะไรผมสนุกกับการเรียนเศรษฐศาสตร์คิดว่าจะข้ามไปแล้วล่ะแต่ผมไม่เปลี่ยนใจสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าผมเจออาจารย์เศรษฐศาสตร์ซึ่งบางท่านผมไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันเขาพูดกับผมว่าเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยที่แท้เนี่ยมันคือเศรษฐมิติเศรษฐศาสตร์ในเชิงพรรณนาหรือบรรยาย
เขาไม่นับว่าเป็นเศรษฐศาสตร์คุณเข้าใจเศรษฐมิติไหมคือคุณต้องเขียนสมการได้ต้องทำทุกอย่างให้เป็นปัญหาแล้วผมคิดว่าเศรษฐศาสตร์เศรษฐมิติเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ชั้นสูงนะผมคนเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์พัฒนาพวกนี้ก็ไม่นับว่าเป็นเศรษฐศาสตร์แท้ๆอันนี้คือจุดที่ผมคุณพูดแบบนี้รับไม่ได้ผมพูดถึงผมรับไม่ได้เลยแล้วผมก็มาได้อิทธิพลมาจากอาจจะเป็นอีกคนคืออาจารย์พิษณุสุนทรลักษณ์ที่แกเขียนว่าการเข้าใจเรื่องการพัฒนาการด้อยพัฒนาสุดท้ายคุณต้องไปดูกลับไปดูประวัติศาสตร์ทั้งหมดผมว่าทฤษฎี dependency ที่ dependency นะมันคือการย้อนหลังกลับไปดูรากเหง้าของประเทศดังนั้นแล้ววิชาเลือกวิชาสุดท้ายที่ผมเลือกปี4ก่อนจะจบเนี่ยคือวิชาสัมมนาประวัติศาสตร์การประวัติศาสตร์ไทยเป็นวิชาอิสระตัวเดียวที่ผมเลือกคือวิชาของคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมไปเรียนกับอาจารย์สืบแสงพรหมบุญผมไปเรียนกับธงชัยวินิจกุลไปเรียนกับใครนะสมศักดิ์เจียมเทศกุลคุณในคลาสก็มีถูกต้องผมไปเรียนเพราะว่าผมมันเกิดความรู้สึกว่าเอาให้เต็มที่ดีกว่าผมเหลือวิชาอิสระเป็นวิชาอิสระที่เลือกได้อีกตัวเดียวเท่านั้นข้ามไปเรียนวิชานู้นเลยก็เหตุผลนี้คือผมตัดสินใจเทอมสุดท้ายก่อนที่ผมจะทิ้งเศรษฐศาสตร์ไปเพราะว่าเศรษฐศาสตร์ที่เราอยากจะเรียนเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เศรษฐศาสตร์แท้ๆเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีก็ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์แท้ๆไงถ้าเราไม่ได้เศรษฐมิตินะเราไม่ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เลยคุณต้องเข้าใจนะครับคนที่สอนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ดีมากคนหนึ่งที่ผมพูดเสมอคืออาจารย์ไพฑูรย์ สายสว่างจบออกฟอร์ดเป็นคนที่ทำให้ผมเข้าใจอะไรเยอะมากว่าการเรียนเศรษฐศาสตร์ในเชิงประวัติศาสตร์คุณต้องทำยังไงคุณต้องจะเข้าใจข้อมูล Data ทั้งหมดในเชิงของปริมาณแรงงานค่าข้าวค่าจงค่าจ้างอะไรทั้งหมดนะคุณต้องทำทุกอย่างให้เซตติ้งอยู่กับจีโอกราฟีด้วยอาจารย์ไพฑูรย์เป็นคนที่ทำให้ผมเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอาจารย์ไพฑูรย์เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์สุดท้ายก็ไม่ได้เอาดีทางอาจารย์เศรษฐศาสตร์ผมเข้าใจว่าอาจารย์ไปทำบริษัทที่ปรึกษาเรื่องการสร้างเขื่อนเพราะในการเดินทางสำรวจด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาอาจารย์เดินแล้วก็อธิบายแล้วผมเข้าใจเรียนอาจารย์ลิมเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ซึ่งอยู่ไม่นานที่คณะเศรษฐศาสตร์แต่เป็นคนที่พลิกให้ผมเข้าใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยเยอะมากเพราะนั้นแรงโดนบันดาลใจจากพิษณุไพฑูรย์หรือว่าสืบแสงอันนี้อาจจะช่วยให้ท่านผมไปประวัติศาสตร์ซึ่งหลายคนก็ด่าผมนะว่าไปเรียนประวัติศาสตร์ไม่น่าจะเรียนไม่น่าจะรอดเทอมเดียวก็น่าจะหนีแล้วเพราะคุณต้องไปเรียนในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยคุณต้องไปเรียนประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องเลยคุณต้องไปเรียนประวัติศาสตร์อยุธยาซึ่งเราก็ไม่เคยสอนไปเรียนประวัติศาสตร์ก็ไปเหมือนกับเปลี่ยนศาสนาใหม่ต้องไปอ่านจารึกซึ่งเราก็ไม่เคยอ่านอันนี้ก็อีกโลกหนึ่งเลยไม่อีกโลกหนึ่งหลังจากเรียนจบทราบว่าอาจารย์เคยไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วอาจารย์กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้อย่างไรครับผมไปเป็นอาจารย์ที่ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ระหว่างปี28ถึง31ประมาณ3ปีเสร็จด้วยความยินดีต้อนรับนะผมว่าคนที่ผลักดันคือก่อนที่ผมจะขึ้นไปเชียงใหม่ผมเขียนวิพลเกือบเสร็จแล้วแล้วผมก็เจออาจารย์นิธิเดียวศรีวงศ์อาจารย์นิธิก็บอกเอ้ยไปอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่ผมขึ้นไปสมัครก็ไปแข่งขันกับคนสัก 4-5 คนแต่ผมก็สอบเข้าไปได้ผมก็เลยอยู่กับอาจารย์นิธิอยู่กับเพื่อนของอาจารย์นิธิชื่อวัฒนาสุขสมัยวัฒนะสุขสมัยไม่ใช่วัฒนาวัฒนะสุขสมัยก็อยู่ที่นั่น
ปัญหาว่าผมก็เดินทางไปกลับกรุงเทพบ่อยครั้งมากเพราะเพื่อนอยู่ที่นี่ที่สำคัญอาจจะเป็นเพราะแฟนอยู่ที่นี่ด้วยผมก็อยากกลับกรุงเทพอยู่ดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรเชียงใหม่เป็นสังคมที่มันแคบแล้วก็ผมชวนภรรยาผมไปอยู่เชียงใหม่เขาก็ไม่ไปเขาอยากอยู่กรุงเทพแล้วก็เหตุผลคือเชียงใหม่มันก็เมืองแคบไปไหนคนรู้จักหมดแล้วก็ผมก็พยายามเข้ามาที่กรุงเทพจะติดต่อที่จริงเริ่มต้นก็ติดต่อกับภาคประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์แม้กระทั่งที่ศิลปากรผมก็ติดต่อนะแต่สุดท้ายนี่มันมาจังหวะนะผมว่าผมเข้าใจว่าผมถูกเชิญโดยอาจารย์เสน่ห์และกลุ่มอาจารย์เสน่ห์ให้ผมมาเสนอบทความในวาระที่อาจารย์เสน่ห์จะเกษียณอายุผมเขียนบทความตอนนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะเขียนด้วยเครื่องพิมพ์ดีดนะประวัติศาสตร์นิพนธ์ประชาธิปไตยไทยผมมาเสนอบทความในที่ประชุมสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นอาจารย์เสน่ห์ซึ่งผมเคยทำงานด้วยเรียนด้วยนะผมข้าวเล่าข้ามไปว่าระหว่างปี25ถึง27ก่อนที่ผมไปเป็นอาจารย์เนี่ยตอนที่ผมเรียนหนังสือปริญญาโทเนี่ยผมทำงานอาจารย์เสน่ห์ที่สถาบันไทยคดีด้วยผมเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เสน่ห์เป็นผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีเพราะนั้นมันสนิทสนมกันสนิทสนมเพราะ1เป็นอาจารย์2เป็นผู้บังคับบัญชาใช่มั้ยแล้วสุดท้ายก็เราได้มามีโอกาสได้ช่วยนะเขียนบทความให้อาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจารย์เสน่ห์ก็เอ่ยปากแนะนำชวนว่านักเรียนกลับมาอยู่ธรรมศาสตร์เถอะนี่ก็เป็นโอกาสของผมผมก็เลยมาสมัครก็กลับมาที่คณะปีปลายปี31ผมมาเป็นอาจารย์ที่นี่มกราคม32ท่านผู้ชมบินบรรยากาศในการเรียนการสอนตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็คนฟังก็เต็มไปหมดอ่ะเยอะมากผมมาเสนอแต่ตอนนั้นหัวข้อผมเปลี่ยนไปแล้วล่ะจากเดิมเป็นบทความว่าด้วยประชาธิประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยประชาธิปไตยไทยก็แก้เป็นเสื้อใหม่ให้เป็นวรรณกรรมว่าด้วยประชาธิปไตยไทยบทความนั้นผมเขียนตั้งแต่ปี32ผมก็จะพิมพ์มาหลายครั้งมากผมอาจจะใช้คำว่าวรรณกรรมอย่างในทางวิชาการจริงจังเป็นคนแรกๆแต่ความจริงต้องบอกนะจะสมเกียรติเป็นคนคิดคำนี้ให้เป็นคนคิดคำนี้เป็นคนเสนอแนะว่าควรจะใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็ตอนสอบคนเยอะมากเยอะมากตอนกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะในแง่ของคณาจารย์และแนวโน้มทางวิชาการของคณะเราเปลี่ยนแปลงไปไหมครับก็เปลี่ยนไปไหมเอาผมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมคนที่เชิญผมไปสอนวิชาแรกเนี่ยคืออาจารย์โกสินทร์วงศ์สุรวัฒน์อาจารย์ก็เป็นคนรับผิดชอบวิชา241ใช่ไหมสถาบันการเมืองลำดูนอาจารย์โกสินทร์ก็บอกให้นักเรียนมาช่วยกลับมาช่วยอาจารย์เพราะคุณมีหน้าที่ต้องสอนวิชานี้อยู่แล้วเขียนเขาโครงให้ผมสอนเสร็จหมดเขียนโครงนักเรียนช่วยสอนนะแบ่งหัวข้อกันเสร็จสุดท้ายทำไมรู้ไหมผมสอนคนเดียวหมดเลยพระอาจารย์โกสินทร์ทำไมถึงแก่กรรมผมคิดว่าผมเข้ามาแล้วอาจารย์ผมถึงแก่กรรมอ่ะผมต้องสอนวิชานั้นคนเดียวในข้อโครงที่อาจารย์โกศินเขียนให้เพราะอาจารย์โกศินท่านเป็นมะเร็งที่ตับแล้วสุดท้ายผมก็จัดงานจัดรัฐวสานรัฐศาสารฉบับหนึ่งอ่ะที่ว่าด้วยให้เป็นที่ลึกให้เป็นเกียรติอาจารย์โกสินทร์วงศ์สุรวัฒน์ผมเขียนบทความเรื่องไอ้รัฐธรรมนูญประเพณีอยู่ในวารสารรัฐศาสตร์สารคุณไปเช็คดูได้อันนั้นบทความนั้นเขียนเพื่อให้เป็นเกียรติแก่ท่านอาจารย์โกสินทร์วงศ์สุรวัฒน์ที่ถึงแก่กรรมไปเป็นอาจารย์ผมและความจริงก็เป็นคนผมรับมาคณะรับผมมาเพื่อมาสอนวิชานี้แทนอาจารย์โกสินทร์อันนั้นก็เป็นวิชาหนึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งมา
พอผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยคืออาจารย์มณีใหม่อาจารย์มณีใหม่ก็บอกเลยก็นักเรียนคุณจบอักษรศาสตร์จุฬาคุณมาช่วยผมช่วยฉันสอนหน่อยอาจารย์มณีใหม่รับให้ผมมาสอนวิชาอะไรรู้ไหมภาษาการทูตเละตุ้มเป้ไหมคุณผมสอนวิชาการทูต2ปีกว่าผมจะสลัดวิชานั้นออกนะคุณหัวเราะผมสลัดออกเพราะผมไปญี่ปุ่นผมเข้ามา32ปี33ผมอยู่อาจารย์มุชิมะให้ผมไปอยู่โตเกียวผมอยู่โตเกียว1ปีผมกลับมาคนที่ช่วยผมดึงไม่ให้ผมสอนภาษาการทูตถัดมาเนี่ยคืออาจารย์ชูศักดิ์เที่ยงตรงชูศักดิ์เที่ยงตรงบอกคุณกลับมาแล้วก็ดีนะมาช่วยผมสอนวิชาการเมืองกับปกครองท้องถิ่นเพราะว่าการเมืองเนี่ยผมสอนไม่ได้กลุ่มอาจารย์เสกสรรเปลี่ยนชื่อการปกครองเป็นการเมืองกับปกครองท้องถิ่นสอนไม่เป็นผมสอนได้แต่การปกครองท้องถิ่นแต่สอนการเมืองท้องถิ่นไม่ได้คุณเข้าไปสอนทีละกันผมก็เลยต้องรับผิดชอบวิชาการเมืองกับปกครองท้องถิ่นแทนอาจารย์ชูศักดิ์เที่ยงตรงมาหลังจากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปี 3-4 ยาวเหยียดเลยนะคุณเนี่ยผมสอนวิชาสถาบันการเมืองแทนอาจารย์โกสินทร์การเมืองกับปกครองท้องถิ่นแทนอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยยาวมากแล้วค่อยมาสอนการเมืองไทยทีหลังตอนนั้นเป็นเพราะกระแสเรื่องของการเมืองท้องถิ่นด้วยไหมครับมันไม่ใช่กระแสหรอกผมก็จะคนไม่มีใครสอนไม่มีใครใส่ใจปี 3-4 เนี่ยกระแสเรื่องท้องถิ่นยังไม่ขึ้นกระแสเรื่องท้องถิ่นมาขึ้นมาปี 40 6ปีให้หลังท้องถิ่นเป็นวิชาที่ไม่มีใครใส่ใจแล้ววิชาเกี่ยวกับท้องถิ่นถือว่าเป็นคล้ายๆกับสะพานเชื่อมระหว่างการเมืองการปกครองกับสาขาบริหารรัฐกิจไหมครับอาจารย์ความจริงเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นถามว่าเป็นวิชาเชื่อมได้ไหมได้เพราะคนที่จะสอนวิชานี้ได้เนี่ยมันต้องมีความเข้าใจทั้งสองอย่างผมอยากจะพูดว่าการเมืองการปกครองท้องถิ่นมันเชื่อมทั้งรัฐศาสตร์และบริหารแล้วยังเชื่อมวิชากฎหมายเข้าไปด้วยถ้าไม่คุณไม่รู้กฎหมายนะคุณสอนไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่ผมมาเรียนรู้ในภายหลังก็คือว่าผมสอนวิชาการเมืองกระบองท้องถิ่นเนี่ยผมยังมีโอกาสได้สอนวิชานี้ที่เกษตรศาสตร์ด้วยนะเพราะเราก็รับจ้างสอนอาจารย์สมเกียรติก็เชิญผมไปสอนเกษตรศาสตร์สอนวิชาโทการเมืองกระบองท้องถิ่นนะแล้วที่เกษตรศาสตร์เนี่ยทำให้ผมมีโอกาสเพราะเป็นหลักสูตรพิเศษก็บังคับให้เด็กทุกคนออกสนามซึ่งการทำให้เด็กรัฐศาสตร์ผมเคยทำที่คณะเราปริญญาตรีอยู่สักปี2ปีไม่ประสบความสำเร็จเลยการให้เด็กนักศึกษาปริญญาตรีออกสนามนี่ยากมากแต่ที่เกษตรเป็นนักศึกษาปริญญาโทประมาณ20คนนั้นไม่เกิน30คนการออกสนามเนี่ยทำให้ผมได้เข้าใจว่าวิชานี้ผู้สอนควรจะมีความเข้าใจสภาพความเป็นไปของพื้นที่จริงๆแต่แน่นอนผมถูกแรงต้านเยอะมากทั้งที่เกษตรเองที่ธรรมศาสตร์เองด้วยเพราะว่าคืออะไรรู้ไหมเราสอนการเมืองกับท้องถิ่นผมพาคนไปเจอนักศึกษาไปเจอใครไหมไปเจอกำนันต๊อกอาจารย์ที่เกษตรบางท่านเขาบอกเอ๊ะอาจารย์นครินทร์คุณบ้าป่ะเนี่ยพานักศึกษาไปเจอเจ้าพ่อนักเลงอย่างนี้ได้เหรอวิชาของเราเนี่ยแต่ตอนนั้นอาจารย์สมเกียรติเขาเชียร์ผมมากผมพานักศึกษาของคณะเราไปก็มีโอกาสแต่นักศึกษาปริญญาตรีมันจัดการยากมากถ้าคุณสอนปริญญาตรีคุณจะรู้พานักศึกษาปริญญาตรีไปออกสนามมันยากมากความพร้อมต่างๆเยอะมันไม่ค่อยดีคุณต้องเอาพานักศึกษาปริญญาโทซึ่งมีวุฒิวะวุฒิภาวะมีรายได้มีสภาพความพร้อมต่างๆเนี่ยการไปเจอออกพื้นที่เนี่ยทำให้เราเข้าใจโครงสร้างของการเมืองที่ไม่เป็นทางการนะ informal politics ในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ชลบุรีเพชรบุรีสระแก้วประจวบเมืองกาญเนี่ยถ้าคุณสอนวิชานี้คุณไม่ออกสนามเนี่ยผมว่าคุณจบคุณจบแน่ๆคุณจะต้องกางตำราสอนอย่างเดียวแต่การออกสนามก็ทำให้เราเข้าใจว่าความเป็นไปในพื้นที่มันอะไรต่างๆที่จะมาเข้าฟิตกับทฤษฎีหรือความเป็นไปในทางวิชาการคุณจะจัดการกับมันยังไง
อย่างนี้สามารถกล่าวได้ไหมครับว่าอาจารย์นครินทร์เป็นผู้กุรีทางประเด็นเรื่องของการศึกษาท้องถิ่นในคณะรัฐศาสตร์ผมถามว่าผมกุรีทางไหมความจริงคนที่คิดวิชาการเมืองกับของท้องถิ่นเนี่ยผมต้องเอ่ยชื่อไว้สักนิดว่าเป็นผลงานของใครรู้ไหมคืออาจารย์เสกสรรกับอาจารย์อนัญญาอึ้งภากรคุณเคยดินชื่ออาจารย์อนัญญาไหมอยู่สักปี2ปีเท่านั้นเป็นภรรยาของเป็นลูกสะใภ้อาจารย์ป่วยอึ้งภากรเขาจบโซแอสมาแล้วเขาเป็นคนแก้วิชาการปกครองท้องถิ่นว่ามันเชยเขาจึงแก้เป็นการเมืองกับปกครองท้องถิ่นอาจารย์เสกสรรก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ชูศักดิ์จึงต่อต้านว่าไอ้วิชาการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งควรจะสอนง่ายๆเรื่องหลักรวมอำนาจหลักกระจายอำนาจหลักแบ่งอำนาจแค่นี้พอแล้วมันลงไปถึงมิติอย่างอื่นด้วยไงซึ่งทำให้อาจารย์ชูศักดิ์ไม่ยอมสอนถามว่าผมกุยทางไหมผมก็คิดว่าผมอาจจะเป็นคนแรกๆนี่ที่สอนการเมืองกับของท้องถิ่นในแบบนี้ลงสนามแล้วเราต้องสอน informal politics ในแต่ละพื้นที่ด้วยโครงสร้างอำนาจการเมืองในท้องถิ่นในแต่ละแห่งมันเป็นยังไงถ้าถามว่าจะกลุยทางหรือไม่ผมคิดว่ามันก็มีส่วนแต่คงไม่มากเพราะว่ามันต้องการคนทำงานมหาศาลนะเพราะการเก็บข้อเท็จจริงในเรื่องแบบนี้เนี่ยท้องถิ่นในแต่ละประเทศไทยมันไม่ค่อยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเรามีบ้านใหญ่1แห่งเนี่ยอยู่สักกี่จังหวัดในเมืองไทยคุณเข้าใจคำว่าบ้านใหญ่ไหมบ้านใหญ่นี่เป็นคำที่ผมเจอในสนามนะคุณเขาใช้กันถูกต้องเราเป็นอาจารย์เราไม่รู้เราลงบ้านใหญ่ผมยังคิดเป็นบ้านไข่บ้านผู้ว่าเปล่าหัวเราะเพราะเราตอนนั้นเราไม่รู้ไงแต่คำว่าบ้านใหญ่เป็นคำที่คนพื้นที่ใช้กันหมดแล้วนักวิชาการต่างหากซึ่งเราไม่รู้เราจึงไม่ต้องไปเก็บเกี่ยวไอ้คำเหล่านี้ในสนามออกมาแล้วทำคำอธิบายในทางวิชาการจังหวัดของเรามี76-77จังหวัดถามว่าบ้านใหญ่1แห่งนะมีกี่แห่งจังหวัดที่มีบ้านใหญ่เพียง1แห่งคุณเข้าใจผมแบ่งเองบางจังหวัดมี1บางจังหวัดมี2บางจังหวัดมี3หรือบางจังหวัดมีมากกว่า3อันนี้เป็นข้อที่จริงซึ่งมันหลากหลายมากคุณจับให้การเมืองท้องถิ่นมันเหมือนกันอยู่ในคุณจะคิดว่าทุกจังหวัดมีบ้านใหญ่1แห่งทั้งหมดนะไม่ใช่มีไม่ถึง10จังหวัดหรอกไอ้งานเดี๋ยวนี้มันจะปรากฏอยู่ในวิพลบีเอของอาจารย์สุภสวัสดิ์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ถือเป็นที่แรกในการเริ่มต้นการศึกษาเรื่องท้องถิ่นไหมครับคือมันมีคนสอนวิชานี้เนี่ยคุณจะอยู่คุณจะคือการวิชาท้องถิ่นมันผมก็จะมาเริ่มได้จากหลายแห่งรัฐศาสตร์ไม่ควรจะเคลมเพียงคนเดียวมันมาจากนิติศาสตร์ก็ได้เพราะนิติศาสตร์มันก็มีคนสอนวิชากฎหมายท้องถิ่นคุณต้องเลสเปคเขาด้วยนะนิติศาสตร์เนี่ยเขาเคลมตัวเองเขาเป็นคนเชี่ยวชาญกฎหมายท้องถิ่นยิ่งกว่าเรานะเขารู้เรื่องกฎหมายที่เพราะคุณไปปฏิบัติการปกครองเนี่ยคุณกฎหมายบุคคลท้องถิ่นกฎหมายเทศบาลกฎหมายอบจกฎหมายกรุงเทพไม่เหมือนกันนะแล้วคุณจะอ้างคุณอธิบายได้ทั้งหมดพวกนิสัยเขาก็สอนกฎหมายท้องถิ่นอยู่ในขณะเดียวกันคณะเศรษฐศาสตร์ก็มีนะผมว่าเศรษฐศาสตร์ก็มีคนสอนเรื่องการคลังท้องถิ่นอยู่แล้วคุณจะบอกโอ้เศรษฐศาสตร์ล้าหลังไม่ใช่เขาก็สอนเรื่องการ local finance เขาสอนอยู่เพราะผมเรียนวิชาการคลังคนสอนการคลังผมใครมาเกิดเกียรติพิพัฒน์เสรีธรรมนะคุณเพราะนั้นคุณเรียนการคลังคุณต้องเข้าใจการคลังท้องถิ่นด้วยในขณะเดียวกันมีอีกคณะหนึ่งคือวิชาคณะสังคมสงเคราะห์วิชาพัฒนาชุมชนคุณจะบอกว่าวิชาท้องถิ่นมันรักษาเป็นคนก้าวหน้าไม่ใช่พวกนั้นน่ะทำงานยิ่งกว่าเราเขาพัฒนาชุมชนเขาสร้างไอ้พม.คนที่ไปทำงานไอ้กรมพัฒนาชุมชนทั้งหลายเนี่ยเขาทำยิ่งกว่าเรานะคุณแต่เพียงว่าเราจะวางตัวตนของเราทำให้วิชาความรู้ของเราอยู่ในขอบข่ายอะไรตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องของเราถ้าคุณจะสอนแบบกฎหมายเนี่ยผมถามคุณจะสู้นิติศาสตร์ได้ไหมคุณจะสอนการคลังคุณจะสู้เศรษฐศาสตร์ได้เปล่าเราก็ต้องสอนแบบรัฐศาสตร์
อันนี้คือที่ทางที่เราต้องจัดตัวของเราเองสรุปคือวิชานี้ไม่คุณจะอ้างสิทธิ์ว่ารัฐศาสตร์เป็นคนบุกเบิกไม่ใช่หรอกมันมาจากหลายสาขายังไม่ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคุณวิชา local history ก็เป็นวิชาหนึ่งเพราะว่าช่วงหลังๆมันก็มีคนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ประวัติศาสตร์อีสานประวัติศาสตร์ล้านนงล้านนาอะไรเงี้ยประวัติศาสตร์นึกออกไหมมันมีอยู่บ้างอ่ะนั้นจะบอกว่าอาจารย์ชัดทิพย์อย่างเงี้ยประวัติศาสตร์ชุมชนอะไรเงี้ยแกก็ชอบประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ชุมชนเนี่ยเพราะนั้นคุณจะบอกคุณจะตัดนักเศรษฐศาสตร์ออกจากความรู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้หรอกการศึกษาและวิจัยท้องถิ่นมันมาจากไหนครับอาจารย์มันมาจากไหนผมว่าวิชารัฐศาสตร์หรือผมเข้าใจอย่างนี้แล้วกันวิชารัฐศาสตร์เนี่ยมันน่าจะพัฒนาการเป็น3ขั้นตอนในความเข้าใจผมนะผมพูดสรุปผมก่อนแล้วผมจะย้อนกลับมาที่ตอบคำถามคุณผมว่ารัฐศาสตร์ political science เนี่ยจุดเริ่มต้นมันต้องมาจากการแปลงานต่างประเทศ step 1ผมไม่คิดว่ารัฐศาสตร์นอกสังคมตะวันตกเริ่มได้ด้วยตัวเองคุณต้องแปลจาก step 1คือแปลคุณจะสอนรัฐศาสตร์ที่ญี่ปุ่นคุณจะสอนรัฐศาสตร์ที่เกาหลีคุณไม่มีทางคิดวิชารัฐศาสตร์ด้วยตัวเองผมคุยกับอาจารย์ญี่ปุ่นผมก็มันต้องแปลก่อนถูกไหมพอถึงจุดหนึ่งแล้วเวลาแปลเนี่ยถ้าเราแปลมากพอแปลว่าแปลจนล้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปสู่สเต็ป2คืออะไรครับคือประยุกต์ใช้คุณจะนั่งแปลทุกวันไม่ได้หรอกเพราะงานตะวันตกมันแปลไม่หมดหรอกพอสเต็ป2คุณต้องประยุกต์ใช้ประยุกต์คือแอพพลายเอาเรื่องนี้มาใช้เรื่องนี้เอาเรื่องนี้มันกระจายอำนาจมันจะไปอย่างนี้นะกระจายอำนาจเป็นอย่างนั้นมีกี่แบบนึกออกไหมสเต็ป3คืออะไรคุณก็ต้องสังเคราะห์ทฤษฎีของคุณเองผมคิดว่าพัฒนาการมันจะผมคุยเรื่องสังคมศาสตร์นอกสังคมตะวันตกเนี่ยผมได้อิทธิพลจากใครรู้ไหมเสน่ห์จามริกส่วนหนึ่งมาจากเสน่ห์ส่วนหนึ่งมาจากญี่ปุ่นเพราะอาจารย์เสน่ห์เนี่ยเป็นคนคิดมากเรื่องสังคมศาสตร์นอกสังคมตะวันตกนะคุณอาจารย์เขียนบทความไว้ด้วยโซเชียลไซน์ political science เนี่ยที่ไม่ใช่อยู่ในบริบทของสังคมตะวันตกมันจะพัฒนาการยังไงเพราะนั้นสเต็ป1แปลแต่ผมถามคุณว่าคุณจะแปลตะบีตะบันไม่ยอมหยุดเหรอแล้วความจริงคุณแปลเนี่ยคุณก็ต้องตรวจสอบการแปลด้วยไม่ใช่ว่าคุณแปลแล้วคุณแปลถูกนะคุณควรแปลใหม่ก็ต้องแปลซ้ำอีกพอคุณแปลจุดหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยพอขั้นที่สองคุณต้องทำไงประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้เสร็จมันก็สร้างทฤษฎีเองทีนี้ถามว่าท้องถิ่นมาอย่างไรเพราะว่าการศึกษาเรื่องท้องถิ่นถ้าคุณย้อนหลังไปจริงๆเนี่ยมันย้อนไกลมากคุณวิชาเทศบาลเนี่ยมันสอนตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคุณเมื่อก่อนผมยังคิดว่าเราสอนคนแรกก็บอกไม่ใช่คนสอนคนแรกคือสากลเทศบาล2477คุณสอนชื่อเทสต์ต่อแล้วลืมครับตอนจบไปจบไปใครสอนคนแรกเจ้าแดงเจ้าสกุลมานครใช่สกุลมานครวรวรรณสากลเทศบาล2477เนี่ยเราเริ่มสอนวิชาท้องถิ่นมาตั้งแต่2477แล้วคุณแล้วความจริงหลังจากนั้นมาก็มีคนทำเรื่องเทศบาลอยู่เป็นระยะเพียงแต่ว่าพวกเราซึ่งเป็นนักวิชาการคนไทยไม่ยอมกลับไปสำรวจงานของตัวเองคนที่เขียนเรื่องเทศบาลดีคนหนึ่งนะที่ผมเคยเจอกับตัวเองนะจบปริญญาโทที่คณะเขียนเป็นภาษาอังกฤษชื่ออะไรรู้ไหมครับชื่อศาสตราจารย์อาคมพัทยะเขียนวิพลปริญญาโท
ให้กับรปศที่เป็นภาษาภาคภาษาอังกฤษที่ก่อตั้งโดยอินเดียนาผมเจอศาสตราอาจารย์อาคมพัทยาโดยบังเอิญที่เชียงใหม่เพราะอาจารย์เป็นเพื่อนอาจารย์นิธิพันตรีเขาเป็นทหารด้วยนะครับศาสตราจารย์พันตรีอาคมพัทยาเขียนวิพลเบียโทเรื่องอะไรไหมเทศบาลสงขลาแต่เราก็ไม่เคยเซอร์เวย์ว่าการวิจัยเรื่องท้องถิ่นมันมาอย่างไรแต่ผมตอบให้คุณก็คือว่ามันความจริงมันเริ่มมาตั้งแต่ที่เราสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาแล้วที่จะต้องมีงานวิจัยเรื่องนี้เพราะเราก็ผลิตธรรมศาสตร์บัณฑิตให้กับพวกเทศบาลเยอะปลัดกรุงเทพมหานครช่วงแรกก็จบเตรียมมศกทั้งหมดนั่นแหละจบธรรมศาสตร์ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ท้องถิ่นมันก็พัฒนาแบบรูปบุมดอนใช่ไหมมันก็ไม่เสมอต้นเสมอปลายจนกระทั่งมาเจอรัฐธรรมนูญปี40นะจึงเนี่ยค่อยตอนที่อาจารย์สอนวิชารัฐธรรมนูญไทยตอนนั้นการเรียนการสอนเรื่องรัฐธรรมนูญไทยเป็นอย่างไรบ้างครับการสอนวิชารัฐธรรมนูญในไทยเป็นยังไงผมคิดว่าผมสอนวิชานี้เนี่ยด้วยความอึดอัดนะเพราะว่าเราอยู่บนผู้ยิ่งใหญ่2คนซึ่งเราต้องดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกันคือ1คือไพโรจน์ชัยนามเพราะว่าเป็นคนส่งต่อทุกอย่างให้โกสินทร์และโกสินทร์เป็นคนเขียนข้อโครงให้ผมเพราะนั้นเวลาผมสอนเนี่ยผมก็ต้องสอนหลักทั่วไปสอนระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาใช่ไหมแล้วเราก็สอนการทำงานของสามระบบนี้อันนี้เป็นมาตรฐานแต่เอาเข้าจริงแล้วผมว่าอีกผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ผมคือเสน่ห์จามริกคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นอัตสัมพันธภาพทางอำนาจเป็นอัตชีวประวัติทางการเมืองของแต่ละประเทศคือที่สองคนเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงทั้งที่ความจริงแล้ว2คนนี้ไม่ถูกกันเลยแล้วไม่ยอมคุยกันผมให้พวกนักนิติศาสตร์งานอ่านงานอาจารย์เสน่ห์เนี่ยนักนิติศาสตร์ก็บอกอันนี้ไม่ใช่ตำรารัฐธรรมนูญผมให้สมคิดเลิศไพฑูรย์ให้สุรพลนิติแก่เขาบอกอันนี้ไม่ใช่ตำรารัฐธรรมนูญเขาไม่นับเลยเป็นวิชารัฐธรรมนูญเพราะนั้นผมคิดว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างวิทยุAM กับ FM คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะนั้นผมสอนวิชานี้ก็ผมเสียใจอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเขียนตำราเรื่องนี้น้อยมากเพราะว่าผมพยายามจะเขียนแต่ก็น้อยมากผมกลับไปเขียนเรื่องท้องถิ่นเรื่องภูมิภาคซะมากกว่าความจริงผมควรจะกลับมาเขียนเอกสารตำราเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าผมจะเขียนเมื่อผมพ้นตำแหน่งจากศาลนูนถ้าถามว่าจะสอนยังไงผมก็สอนด้วยความอึดอัดก็สอนตามแบบฟอร์มที่อาจารย์โกสินทร์วางไว้อันนี้เป็นเราต้องนักสารศาสตร์ควรจะรู้ว่าระบบ3ระบบมันทำงานยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วความจริงมันมีรายละเอียดเยอะมากนะพี่ละคุณอย่าคิดว่าระบบรัฐสภาอังกฤษสอนง่ายๆนะโหเวลาลงไปรายละเอียดจริงมันยุ่มยิ้มมากเรื่องมันมีการแก้กฎหมายอะไรตู้เยอะมากจริงใช่ไหมแล้วคุณจะคิดว่าระบบประธานาธิบดีของอเมริกันคุณสอนง่ายนะคุณโอ้โหเละคุณจะบรีฟทุกอย่างให้มันจบได้ภายใน4ครั้ง5ครั้งการบรรยายนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายระบบกึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันนี้กระจายไปเยอะมากเพียงแค่คุณเอา3ระบบนี้ให้เด็กเข้าใจเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญอยู่แล้วแล้วมีหนำซ้ำคุณต้องภาวะผวังเรื่องจันทร์เสน่ห์เพราะว่าทั้ง3อย่างคุณละคุณมาอธิบายเรื่องไทยคุณจะอธิบายยังไงผมถามคุณประเทศไทยเป็นระบบอะไรประเทศไทยเป็นอะไรระบอบประชาธิปไตยอันมีไม่คุณตอบคำนี้ไม่แต่ว่าคุณยังคิดไม่ดีถ้าคุณตอบในกรอบ3กรอบคุณตอบจากอะไรหรือคุณจะตั้งกรอบที่4ขึ้นมาแต่เวลาผมสอนนี่ก็ถ้าผมตอบคำถามคุณนี่ก็สอน3กรอบนี่แหละ
ระบบรัฐสภาระบบกึ่งประธานาธิบดีใช่ไหมระบบประธานาธิบดีก็ต้องสอนเพราะเด็กรัฐศาสตร์ต้องรู้สังใช่ไหมมันควรจะรู้เวลาสอนวิชาการเมืองการปกครองไทยมันมีจุดไหนที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์วิชานี้สอนยากมากถ้าสอนแบบอาจารย์เสน่ห์จริงๆอาจารย์เสน่ห์จะไม่เน้นข้อเท็จจริงมากและนี่เป็นคือเหตุผลที่ผมทิ้งอาจารย์เสน่ห์ไปผมทิ้งคณะรัฐศาสตร์ไปเพราะแบบนี้สอบข้อเท็จจริงผิดพลาดหมดแต่ถ้าย้อนกลับมาดูเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เสน่ห์และนักวิชารัฐศาสตร์มันต้องเลือกทฤษฎีที่จะปูพื้นฐานถ้าผมจำความได้อาจารย์เสน่ห์จะเริ่มต้นด้วยการสอนเรื่อง patrimonial societyต้องสอนเรื่อง modernization without development ต้องสอนเรื่องการกระจายตัวของระบบคุณค่าความมั่งคั่งในสังคมต้องสอนพวกนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจึงเอาข้อเท็จจริงเข้ามาเสริมแต่ข้อเท็จจริงของอาจารย์เสน่ห์มันสั้นมากมันน้อยมากมันไม่จุใจผมทำให้ผมหนีไปแต่ถ้าคุณย้อนกลับมาปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเริ่มจาก2475เนี่ยก็เป็นทางออกทางหนึ่งแต่มันแปลว่าคุณจะตัดทฤษฎีออกไปหมดเลยความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะชำระศาสนากันเรื่องการเมืองกับของไทยเนี่ยคุณต้องพูดให้ชัดก่อนว่า2475มันคืออะไรคุณรู้ใช่ไหมแล้วดีเบตเรื่องนี้จะไม่จบสิ้นหรอกคุณพูดว่า2475คือแอบสุดโมนาคีจริงหรือเปล่าตกใจต้องถามผู้เป็นปกครองผมอยู่ไหนนะเนี่ยคุณก็ต้องดีเบตเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมถ้าคุณจะเริ่มจาก2475คุณก็ต้องเริ่มว่าทำไมต้องเริ่มจาก2475เราต้องบอกว่าเราเป็นแอบสูตรมอนาร์กี้ใช่ไม่ใช่คุณก็ต้องสอนแอบสูตรมอนาร์กี้ในภาพรวมซะก่อนแล้วปัญหาคือประเทศไทยมันใช่ไหมถ้าคุณดูมาตรฐานของความเข้าใจเรื่องแอบสูตรมอนาร์คีในโลกนี้นะในทางสากลเนี่ยประเทศไทยช่วงหลังนี้ผมเปลี่ยนใจนะคุณอ่านหนังสือของท่านทูตยาตะเบะป่ะที่ผมแปลมันคือในหนังสือ75ที่ประเด็นการที่กับพี่เป็นประท่านทูตยาตะเบะบอกว่าไงทูตยาตะเบะเนี่ยอยู่ในเมืองไทย8ปีนู่น4ปีก่อนปฏิวัติ4ปีหลังปฏิวัติอยู่ในเมืองไทยยาวนานพอสมควรแล้วเข้าใจระบบความเป็นไปในโลกนี้ไงเพราะท่านทูตเป็นคนเรียนหนังสือเก่งและในสายตาของท่านทูตยาตะเบะเนี่ยระบอบประเทศไทยก่อนปี2475คือระบอบอะไรอันนี้คุณต้องดีเบตใช่ไหมท่านบอกไม่ใช่แอบสุดมอนาร์คีเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าแอบสุดมอนาร์คีเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของเราแต่นั้นก็มองทูตก็มองถูกต้องก็มองทูตไงคราวนี้ปัญหาคือเราก็ต้องสอนแอบสุดมอนาร์คีในภาพรวมซะก่อนผมพยายามจะบอกให้คุณเห็นว่ามีข้อโต้เถียงในทางวิชาการข้อเท็จจริงข้อมูลทฤษฎีเยอะดีกว่าที่คุณจะรีบด่วนสรุปไปเริ่มจาก2475ความจริงถ้าผมสอนการเมืองไทยตอนนี้ผมว่ามีวิธีการที่คุณจะจัดการกับมันได้อีกหลายเรื่องวิชาการเมืองการปกครองไทยถือเป็นวิชาแรกเลยไหมครับที่คณะเราสอนในขณะที่คณะรัฐศาสตร์ที่อื่นอาจจะยังไม่ได้สอนวิชานี้แน่ใจไม่ใช่ผมคิดว่าคณะเราแทบจะหลังจากผมว่าคนที่สอนการเมืองไทยในทางรัฐศาสตร์นะคนแรกๆที่อยากอยู่คณะเราแล้วก็อยู่ไม่ได้คือใครรู้ไหมชัยนันท์สมุทรวานิชอาจารย์ชัยนันท์อยากอาจารย์ชัยนันท์อยากอยู่ที่นี่แต่คุณรู้ใช่คณะเราเนี่ยไม่อยากรับชัยนันท์เพราะอะไรครับคุณก็ไม่รู้คุณก็ไม่รู้ผมถามเขาเอง
แล้วชายนันไปหลบไปอยู่ไหนคุณรู้ไหมไปนิด้าก่อนจะขยับมาจุฬาคนที่สอนการเมืองไทยเนี่ยผมว่าในความเห็นผมนะ to be fair นะผมว่าชายนันก็เป็นคนที่บุกเบิกคนหนึ่งทำเอกสารการเมืองใช่ไหมสัตว์การเมืองหนังสือเขาเยอะมากอะแผนพัฒนาการเมืองจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะทูบีแฟร์นะคณะเราไม่ใช่คณะแรกที่สอนการเมืองไทยไม่ใช่หรอก คุณนับดูปีซะก่อนดูผลงานก็ได้คุณต้องนับที่งานใครพิมพ์ก่อนพิมพ์หลังเรียงตารางเวลาคุณก็เห็นชัดแล้วใครน่าจะเป็นคนบุกเบิกชัยนันท์ทำงานเรื่องการเมืองไทยตั้งแต่ปีไหนคุณแค่เรียงเวลาเห็นแล้วแล้วในส่วนของวิชาพักการเมืองอาจารย์มาสอนได้อย่างไรครับวิชาพักการเมืองมาสอนได้ไงเพราะไม่มีคนสอนเพราะไม่มีคนสอนผมต้องมาสอนในวิชาที่ไม่มีคนสอนแล้วเวลาที่ผมมาเจอวิชาแบบนี้ผมก็สรุปนะผมก็เรียนรู้จากมันเยอะพอคุณสอนการเมืองไทยสอนสถาบันการเมืองแล้วคุณไม่ลงมาพรรคการเมืองคุณตอบแล้วไม่ได้หรอกวิชาพรรคการเมืองเป็นวิชาหนึ่งในคณะซึ่งไม่ค่อยมีคนสอนผมก็มาสอนเพราะอะไรเนี่ยเพราะอาจารย์สมบัติด้วยใครมาคนมาขอให้ผมไปสอนเนี่ยตอนแรกที่อาจารย์มาสอนวิชานี้ตอนนั้นพรรคการเมืองในประเทศไทยอาจจะยังมีไม่มากอาจารย์งงบ้างไหมครับว่าเราจะยกกรณีศึกษาอย่างไรไม่โอ้ผมว่ามันไม่งงหรอกมันจะงงต่อเมื่อคุณไปเอาไอ้เพอร์เซปชันแบบอเมริกันมาผมจึงพูดเสมอว่าคนเรียนรัฐศาสตร์ไทยเนี่ยอิทธิพลจากการแปลตำราฝรั่งเนี่ยคุณต้องดูดีๆว่าคุณแปลจากตำราฝั่งไหนถ้าคุณเลือกแปลตำราอเมริกันผมก็จะว่าส่วนหนึ่งเพราะอาจารย์ระดมไม่สบายส่วนหนึ่งเพราะอาจารย์ระดมวงน้องไม่สบายอาจารย์ระดมเป็นอะไรสักอย่างซึ่งสุขภาพไม่ดีเลยอาจารย์ระดมไม่สอนสุขภาพไม่ดีผมรู้ว่าอาจารย์ระดมเนี่ยจะเป็นคนพูดเสมอว่าประเทศไทยไม่มีพรรคการเมืองในการรับรู้ของไอ้กันเรามีแต่กลุ่มเลือกตั้งถูกไหมผมก็คิดว่าไอ้ทิศทางความเข้าใจแบบนี้มันผิดฝาผิดตัวเพราะคุณไปเอาตำรายกันอเมริกันมาคุณจึงมองอย่างนี้ไงถ้าคุณเอาตำรายุโรปมาเหมือนกันผมจึงบอกว่าคนเรียนพรรคการเมืองไม่ควรจะเริ่มจากตำราของอเมริกันควรจะเริ่มจากตำราของพวกอิตาลีผมบอกเสมอว่าผมชอบคนนี้ที่สุดซีตอรี่ใช่ใครก็ตามที่สอนพรรคการเมืองถ้าไม่พูดถึงเกียววันนี้ซาตอรี่เนี่ยคุณจะพูดเลยว่าคุณเข้าใจเรื่องพรรคการเมืองคือคุณดูเวลาคุณแปลเนี่ยคุณต้องดูให้มันทิศให้มันทั่วทั้งโลกว่าวิชาพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์มันรุ่งเรืองมากที่สุดในฝั่งยุโรปอิตาลีสเปนพวกกลุ่มยุโรปทั้งหมดเจอประเภท60พรรค80พรรค100พรรคเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณเจอแบบนี้คุณบอกไม่มีพรรคการเมืองแล้วพวกนี้มันประเทศยุโรปมันรันประเทศกันยังไงนิสัยใจคอของเราต่างหากที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ผลลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ต่างหากโครงสร้างของรัฐต่างหากความจริงอเมริกันมันก็มีด้วยเหตุที่มันเป็นสหพันธรัฐใช่ไหมความจริงพรรคมันควรจะแตกแล้วแต่โครงสร้างบางอย่างมันทำให้ถูกยึดไว้ด้วยระบบสองพรรคไส้ในจริงๆมันควรจะแตกเพราะจริงๆในพับลิกันเดโมแครตมันแตกกันทุกเขตทุกมลรัฐนะแต่มันแตกไม่บอกเพราะว่าข้างบนมันยึดไว้ไงมันมีขื่อบางใหญ่ยึดไว้แต่กลุ่มสเปนกลุ่มอิตาลีมันแตกหมดอิตาลีมีตอนนี้มีกี่พรรคอ่ะคุณจะสอนไหมคุณกล้าสอนพรรคการเมืองอิตาลีไหมล่ะคุณนี่ผมไปสอนเป็นพรรคการเมืองเยอรมันอาจารย์
เยอรมันมีกี่พรรคอ่ะเห็นไหมเยอะกูก็ดูเยอรมันสิแล้วเยอรมันประเทศประชาธิปไตยเปล่าเออกูบอกเยอรมันเป็นประเทศเผด็จการนี่นั่นน่ะคือแบบแผนของเราเพราะฉะนั้นไอ้ระบบพรรคการเมืองของยุโรปมันเป็นอย่างนี้หมดแหละแล้วจะบอกประเทศไทยไม่มีพรรคการเมืองเป็นไปไม่ได้มันจะแตกรวมแบบนี้ตลอดคราวนี้มันมีคำอธิบายอยู่ใช่ไหมซาตูรีอธิบายเรื่องนี้อย่างดีมากมันมีแรงดึงแดงถ่วงแดงโอ้ภาษามันความจริงคนที่แนะนำให้ผมเข้าใจซาตูรีคนดีคนหนึ่งคือใครรู้ไหมคือจันเนกเราธรรมทัศน์เพราะเขามีโอกาสเรียนกับซาตูรีที่โคลัมเบียอาจารย์นันเอกเนี่ยนั่งเรียนกับซาตูรีแล้วก็พูดเสมอว่าซาตูรีเนี่ยสอนหนังสือยากเพราะพูดภาษาอังกฤษแบบอิตาลีคนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องต้องอ่านหนังสือตามแกแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์บินไปสอนที่โคลัมเบียบินสอนเสร็จก็กลับนั่นคืออาจารย์ธเนกเราธรรมชาติเป็นคนแนะนำผมเองเมื่อครั้งเป็นคณบดีอาจารย์มีวาระอะไรพิเศษไหมครับเพราะอาจารย์อยู่เป็นคณบดีถึง2สมัยผมเป็นครบวาระ2สมัยเพราะอะไรเออก็แปลกดีเหมือนอาจารย์มรุชิมาก็พูดกับผมเมื่อเช้าเนี่ยว่าผมอาจจะเป็นว่าครบคณบดี2วาระครบ2วาระคนที่ยาวที่สุดน่าจะเป็นอาจารย์ทวีแหลงขำใช่มั้ยผมเข้าใจว่าผมอยู่ในจุดที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครมั้งแล้วคนที่เชียร์ผมลงคณะบดีคือจริงๆผมไม่อยากจะคิดจะลงนี่ทำไมแต่คนที่บอกให้ผมลงคือใครรู้ไหมสมบัติเสกสรรสุรชัยมีแต่คนมาบอกให้ผมลงนั่นแล้วคุณรู้ใช่ไหมพวกนี้มันคนที่ผมเอ่ยชื่อทั้งหมดเนี่ยปกติไม่ค่อยมาออกลงคะแนนนะมันเกิดอาการมาลงคะแนนกันทั่วหน้าเนี่ยคุณเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นการเป็นคณบดีมันไม่ใช่ว่าผมอยากเป็นไม่ใช่ผมอยากเป็นหรอกเป็นเสียเวลาแต่มันมาเป็นเพราะมันถูกผลักให้เป็นโดยอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งนั้นถามว่าผมมีอะไรก็ทำให้คณะมันเรียบร้อยทำให้ทุกอย่างมันผมเป็นคณะสองสมัยมันมีหลายเรื่องที่คณะทำไว้ไม่เรียบร้อยต้องแก้ปัญหาหลายเรื่องเรื่องที่ผมภูมิใจเรื่องหนึ่งคือตั้งไอ้ BMAR นี่แหละเพราะตอนนั้นเราดูฐานะการเงินการคลังของคณะไปไม่ได้ก็ทุกคนก็ขอร้องให้ผมทำ BMAR เนี่ยผมรุ่นหนึ่งครับก็ผมต้องทำก็เพื่อแก้ปัญหาของคณะไงใช่ไหมก็ทำไปแก้ปัญหาเรื่องหลักสูตรพิเศษของมหาของคณะด้วยหลายหลักสูตรสิ่งที่ผมแก้ไม่สำเร็จคือแก้หลักสูตรปีเอกแต่ส่วนใหญ่หลักสูตรพวก EPA MP ก็แก้ไขกันไปก็ไม่มีอะไรมากผมก็ทำงานไปตัวที่ก็ไม่ต้องทะเลาะเบาแว้งกับใครแล้วจริงๆก็ไม่มีใครทะเลาะเบาแว้งกับผมที่นั่นผมอาจจะมีทะเลาะเบาแว้งอยู่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นนะที่มีผมนั่งอยู่ในห้องคณะแล้วมีอาจารย์เดินเข้ามาด่าผมอะมีนี่ไม่กี่เรื่องหรอกที่ผมถูกด่าตอนเป็นคณบดีไปช่วยงานภาครัฐบ้างไหมครับโอ้อันนี้เป็นอาจจะเป็นเพราะผมวิจัยเรื่องท้องถิ่นพอผมเริ่มสอนท้องถิ่นปุ๊บเนี่ยพอสอนตั้งแต่ปี34ออกสนาม35 36นี่นะพอถึง37 38เนี่ยสถาบันดำรงราชานุภาพของกระทรวงมหาดไทยเขาต้องการวิจัยเรื่องไอ้
ภูมิภาคของไทยเนี่ยสมคิดเลิศไพฑูรย์ก็เลยเชิญผมไปผมสมคิดวุฒิสาร3คนทำงานด้วยกันเรื่องภูมิภาคนะไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบอนาคตด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ผมก้าวเข้าไปทำงานที่ปรึกษาภาครัฐคนที่มีเมตตาเชื้อเชิญผมเข้าไปท่านมนุษย์วัฒนโกมินรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสิงห์แดงผมนั่งอนุนั่งอนุกพร.นะเรื่องภูมิภาคและการกระจายอำนาจยาวนานมากตั้งแต่ตั้งกพร.มาเลยจนกระทั่งผมพ้นตำแหน่งเนี่ยเป็น10กว่าปีผมไม่เคยเปลี่ยนเลยตำแหน่งเนี้ยนั่งอนุกพร.พอนั่งอนุกพร.นี่มันยาวเหยียดมันต่อไปด้วยเรื่องคณะกรรมการกระจายอำนาจอีกก็ต่อไปอีกเพราะนั้นการทำงานกับภาครัฐเนี่ยมันก็ไปยุ่งเป็นระยะได้เหตุการณ์ที่พลิกผันที่สุดก็เหตุการณ์ปี49รัฐประหาร49พอปี50ผมก็ต้องไปร่างรัฐธรรมนูญอันนี้คือจุดพลิกผันกพร.ตั้งแต่ปี4กว่าเนี่ยผมจำไม่ได้ตั้งแต่ปี40กว่ากพร.นั่งมาเรื่อยกระจายอำนาจด้วยผมก็นั่งกระจายอำนาจมาพอไปถึงปี4950ก็นั่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นสสร.ปี50นี่จุดผมเรียกว่าต่อใหญ่เลยของชีวิตอาจารย์คิดว่าการเปลี่ยนสถานะจากนักทฤษฎีไปสู่การเป็นนักปฏิบัติมีปัญหาหรือว่ามีข้อขัดแย้งที่ส่งผลให้การทำงานจริงเราต้องละวางความเป็นนักทฤษฎีทางวิชาการบ้างไหมครับผมไม่ใช่นักทฤษฎีผมไม่ได้ถูกฝึกมาเป็นนักทฤษฎีเลยเพราะนั้นผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องทฤษฎีปัญหาของผมคือว่าเมื่อเราเจอข้อเท็จจริงผมเอาข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งแล้วหลังจากนั้นค่อยโยงกลับมาหาทฤษฎีนั้นจะเรียกเป็นพวกนักเลือกทฤษฎีอะไรก็ได้ที่เหมาะสมกับความเป็นไปของบ้านเมืองจะบอกว่าเป็นผมไม่ค่อยมีปัญหาทฤษฎีผมไม่ใช่เอาออกไปแล้วชูผมไม่คิดว่ามีทฤษฎีอะไรที่มันชัดเจนที่จะบอกว่าสังคมไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าคุณเป็นนักก่อทฤษฎีเชื่อชูทฤษฎีเนี่ยผมว่าเราก็ไม่ผมว่าไม่สนุกนะเพราะนั้นมันก็เท่ากับว่าคุณจะกลายเป็นนักรัฐศาสตร์ที่อยู่ในขั้นหนึ่งแปลตำราผมว่าเราควรจะหลุดพ้นจากการแปลตำราได้แล้วแต่แน่นอนเราก็ควรจะย้อนกลับมาดูตำราในทุกครั้งที่เราต้องการประยุกต์ใช้ไม่ใช่ว่าจะไม่ย้อนกลับมาดูนะครับเราไม่ควรจะแปลตำราหรือแปลแนวคิดต่างๆตามใจชอบตามอำเภอใจจนกระทั่งเละตุ้มเป๊ะกันหมดผมเข้าใจเราแปลศัพท์ทั้งหลายเนี่ยเละหมดเลยทุกวันนี้เละยิ่งในฐานะที่อาจารย์เป็นนักปฏิบัติกล่าวคือเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีองค์ความรู้ใดที่คณะรัฐศาสตร์ควรต้องปรับปรุงเพื่อให้มันสอดรับกับแนวทางในการปฏิบัติของโลกแห่งความเป็นจริงบ้างครับอาจารย์คุณไม่สามารถจะทำทุกอย่างให้มันฟิตกันได้หมดหรอกนะโลกความเป็นจริงมันลื่นไหลแต่ผมคิดว่าคุณควรจะเตรียมพร้อมพวกเราในเชิงของทั้งตัวทฤษฎีและตัวข้อเท็จจริงอ่ะคือผมคิดว่าที่เราอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องทบทวนว่าทฤษฎีกลุ่มไหนที่เหมาะกับเราทฤษฎีกลุ่มไหนที่ไม่เหมาะกับเราอย่างทฤษฎีพรรคการเมืองเนี่ยผมบอกเลยทฤษฎี2พรรคเนี่ยไม่ควรจะเรียนคุณเอาตะกางตำรา2พรรคมาสอนคุณจะทำอย่างนั้นเลยนะพรรคการเมืองมี2พรรคต้องแบ่งอย่างนี้คุณจะสอนเรื่องนี้เลยอย่าขอร้องเถอะคุณจะสอนอย่างนี้เลยผมว่าเพราะเริ่มอย่างนี้คุณเริ่มทฤษฎีที่มันแคบไงคุณต้องเริ่มทฤษฎีที่มันกว้างยกตัวอย่างนะใช่ไหมหรือเรื่องกลุ่มผลประโยชน์เรื่องเนี้ยต้องสอนให้มันกว้างโครงสร้างของรัฐเนี่ยคุณจะสอนยังไง
รัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยวแต่รัฐเดี่ยวก็มีหลายประเภทซึ่งแยกเยอะมากผมเข้าใจว่าช่วงหลังผมสนใจสเปนเพราะว่าเพื่อนผมมีโอกาสไปสเปนบ่อยนะทำให้ผมโอ้โหมึนกับประเทศนี้มากเลยความเข้าใจเรื่องยุโรปเนี่ยมันพูดง่ายว่ายุโรปกันนะยุโรปเป็นกลุ่มที่เราต้องตามเพราะว่ามันเป็นความจริงในช่วงหลังๆเนี่ยเราจะตั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหตุอะไรก็ตามที่เราบ้าตามยุโรปตอนปี40ความจริงเราไม่ต้องไปรับมาก็ได้ตอนนั้นผมไม่ได้เป็นกรรมการยกร่างผมเป็นอาจารย์เด็กๆสอนหนังสือนะคนที่เป็นอาจารย์ผมที่ไปยกร่างคือลิขิตคือวิสุทธิ์ลิขิตมี2คนอาจารย์เราไปเป็น2คนคือลิขิตที่เล่าเวคินกับวิสุทธิ์โพธิแท่นผมเป็นอาจารย์เด็กๆสอนหนังสืออยู่แล้วทั้งสองคนก็มาคุยโตโอ้โหโอ้โหรัฐมนูล40ดียังก็ดูงี้สุดท้ายลิขิตก็ไปอยู่พรรคความหวังใหม่ไปอยู่กับไทยรักไทยวิสุทธิ์ก็ไปอยู่กกต.อยู่ปปช.ไปนู่นเลยไม่ยอมกลับมาแล้วผมเข้าไปร่างรัฐมนูลปี50ก็ยกเลิกไม่ได้ก็โครงสร้างต่างๆจาก40ก็แก้นู่นแก้นี่ปะนู่นปะนี่แต่ก็ดำเนินต่อมาถูกไหมเราไปรับมาเนี่ยการที่เรารับมาเนี่ยมันทำให้โลกทางการเมืองข้อที่จริงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าระบบทุกอย่างมันทำงานปกติไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคำสั่งของท่านอธิการของอธิบดีของปลัดกระทรวงเนี่ยมันไม่จบในตัวมันเองมันขึ้นศาลอะไรขึ้นอะไรศาลปกครองเมื่อก่อนคุณมีใครกล้าฟ้องอธิการคุณเจออธิการก็ยกมือไหว้ท่านอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มีใครกลัวอธิการสั่งมาที่ฟ้องเลยแม้กระทั่งไอ้ลูกศิษย์ผมนะไม่อยากเอ่ยชื่อตอนที่ปรับปรุงโรงอาหารเนี่ยมันจะไปร้องศาลปกครองเลยย้ายร้านอาหารปิดร้านอาหารโดยไม่ชอบอ่ะคุณจะเอาอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างอำนาจมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้คำสั่งความเห็นของอธิบดีใช่ไหมรวมทั้งอธิการบดีปลัดกระทรวงมันไม่เป็นที่จบในตัวมันเองแล้วมันร้องได้หมดคราวนี้โครงสร้างแบบนี้มาจากไหนอ่ะเราคิดเองหรือเปล่าเราก็รับมาจากยุโรปนั่นแหละเราไม่ใช่มาจากอเมริกันมันยังเป็นระบบทุกอย่างมันแบ่งแยกอำนาจชัดเจนมากคดีพวกนี้ไม่มีหรอกไม่มีศาลปกครองในอเมริกาทุกอย่างขึ้นศาลปกติเห็นไหมอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อเท็จจริงซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าคุณจะชอบไม่ชอบก็ตามคุณปฏิเสธองค์กรพวกนี้ไม่ได้ปฏิเสธไอ้โครงสร้างลักษณะอำนาจแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมให้นักศึกษาเราเข้าใจเราต้องเลือกทฤษฎีที่มันเหมาะกับเราด้วยไม่ใช่สอนแต่กันสอนการบริหารธุรกิจแบบอเมริกันคุณก็ไม่มีทางเข้าใจเมืองไทยอ่ะพูดตรงๆคุณทางงบประมาณแบบอเมริกันคุณจะทำเมืองไทยได้เนื่องในวาระครบรอบ75ปีของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์มีอะไรอยากจะอวยพรหรือว่าอยากจะเห็นคณะเติบโตไปอย่างไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรนะความจริงผมว่าห่างคณะมา8ปีนะก็ติดตามห่างก็ไม่ได้ใกล้ชิดอะไรเพราะคณะไม่8ปีไม่เคยเชิญผมมาสอนหนังสือไม่ผมเข้าใจมีปัญหาอะไรบางอย่างผมทุกวันนี้ก็สอนหนังสืออยู่บ้างที่จุฬาที่รามคำแหงถ้าถามว่าคณะอยากเห็นอะไรก็คุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่บุคคลยังไงก็ตามองค์กรมันมีชีวิตของมันอยู่มีชีวิตของมันเองอ่ะพัฒนาการขององค์กรของสถาบันมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลหรอกบุคคลเป็นแค่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นแล้วความรู้ขององค์กรถามว่ามีไหมผมไม่แน่ใจผมคิดว่าเป็นความรู้ของบุคคลที่อยู่ในองค์กรความรู้ประสบการณ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่มันต้องประเมินหลายซับหลายซ้อนมากว่าบุคลากรของคณะนักศึกษาของคณะจะมี
ชีวิตยังไงมากกว่าถ้าถามว่าอยากเป็นก็อยากให้เห็นคณะก็พัฒนาต่อไปนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์มากนะครับที่อาจารย์ได้ให้เกียรติกับศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามและคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการมาสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับผมว่าพอดแคสต์ในตอนนี้น่าจะช่วยให้เรามองเห็นมุมมองประสบการณ์การสอนและการสั่งสมองค์ความรู้ของอาจารย์นครินทร์ได้อย่างดีทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างโอกาสหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับการย้อนความทรงจำของคณะรัฐศาสตร์ในวาระ75ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กันอีกครั้งจะเป็นอาจารย์ท่านไหนฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้หากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทางดิเรกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเรกชัยนาม Research Center